ครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมนะครับในพิธีเปิดการแข่งขันโรงเรียนกีฬาขององค์กรคลองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่38นะครับซึ่งจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23พฤษภาคมรวมแล้ว10วันนะครับเป็นการแข่งขันทั้ง11กีฬาประเภทกีฬานะครับการแข่งขันครั้งนี้มีทางเทศบาลเมืองท่าโขงเป็นเจ้าภาพในส่วนของการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับเป็นโซนภาคกลางซึ่งประกอบไปด้วยทั้ง16จังหวัดนะครับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง63แห่งส่งนักกีฬาเข้ามาร่วมนะครับความพร้อมครับของเจ้าภาพในครั้งนี้ครับผู้ถือก็เป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งมีการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโขนนะครับก็เป็นของเด็กนักเรียนของเรียนท่าโขงนะครับรวมทั้งในส่วนของเชียร์ลีดเดอร์นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับได้ส่งประกวดดีกรีระดับแชมป์โลกนะครับรวมทั้งวงโยธวาทิตต่างๆซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับจังหวัดปทุมธานีเองมีศักยภาพในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรามาวิทยาลัยถึง13แห่งนะครับเพราะนั้นนักเรียนนักศึกษาของเราก็มีความพร้อมซึ่งการแข่งขันก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับในการแข่งขันนักเรียนซึ่งต้องเรียนว่าโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศการเรียนการสอนก็มีมาตรฐานนะครับไม่แพ้กับโรงเรียนของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างใดรวมทั้งในเรื่องการส่งเสริมเรื่องการกีฬาด้วยเช่นเดียวกันนะครับการแข่งขันในวันนี้ก็คงเห็นดังภาพนะครับเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ของท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเจ้าภาพคือเทศบาลเมืองท่าโขงครับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากสื่อมวลชนพอสมควรครับคราวนี้เป็นการจัดในภาคกลางมีแผนที่จะจัดในระดับนานาชาติต่อไปครับก็เป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับโซนภาคกลางซึ่งหลังจากคัดเลือกในวันนี้แล้วเนี่ยก็จะไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปซึ่งจะจัดในประมาณเดือนสิงหาคมนะครับนั้นในส่วนของจังหวัดปทุมธานีเองเราก็ได้รับเกียรตินะครับให้เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันโซนภาคกลางครับในอนาคตมีแผนจะจัดระดับนานาชาติที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมมีความพร้อมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามกีฬาวันนี้เช่นเดียวกันใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นสนามกีฬาชั้นนำซึ่งการแข่งขันกีฬานานาชาติต่างๆก็สามารถที่จะใช้จังหวัดปทุมได้เพราะเรามีที่พักที่อาศัยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของกิจกรรมต่างๆรอบข้างนะครับเราก็มีอย่างเต็มพร้อมครับอยากปิดท้ายครับคำถามสุดท้ายอยากให้ท่านเชิญชวนแฟนกีฬามาชมอีเวนต์นี้ครับก็เป็นการส่งเสริมในระดับโรงเรียนนะครับนักกีฬาของเยาวชนตั้งแต่อายุ12นะครับ16ปี18ปีนะครับซึ่งอันนี้จะเตรียมตัวที่จะเข้าสู่นักกีฬาทีมชาตินะครับซึ่งการแข่งขันก็ส่งเสริมโดยทางท้องถิ่นทุกแห่งนะครับในประเทศก็ส่งกีฬานักกีฬาเนี่ยเข้ามาร่วมแข่งขันกันเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นนะครับจริงแล้วโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นโรงเรียนขององค์การมหาส่วนจังหวัดก็มีนักกีฬาระดับทีมชาติหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทางท้องถิ่นได้จัดในเรื่องการทั้งศึกษาการศึกษาก็ดีนะครับการกีฬาก็ตามเนี่ยได้อย่างดีนะครับก็เตรียมพร้อมให้กับพี่น้องเยาวชนของเราครับถามพี่สุเทพนิดนึงครับผมพี่สุเทพการจัดครั้งนี้เทียบเท่าระดับนานาชาติและเทียบระดับประเทศมีแผนที่จะจัดอีเวนต์ที่ใหญ่ขนาดนี้ไหมครับก็ยินดีนะครับถ้าผมเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นของส่วนมาไทยไปคัดเลือกในโอกาสต่อไปทำได้ปีต่อไปในฐานะเทศบาลเมืองท่าโขงหรือว่าเทศบาลในเขตจังหวัดปทุมธานีต้องมีความพร้อมขอบคุณครับ